สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9 The Ten นะคะแพรพิมลดาค่ะครับผมเต๋อรัฐนันท์นะครับผมก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงกันกับ9 Entertain วันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกค่ะครับผมเป็นภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศิลปินแห่งชาติขออภัยค่ะรดน้ำศพศิลปินแห่งชาตินะคะอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาที่วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าอาต้อยสิ้นลมหายใจอย่างสงบนะคะในวัย77ปีหลังจากต่อสู้กับมะเร็งปอดมามากกว่า3ปีครับผมบรรยากาศเมื่อวานนี้นี่ก็เต็มไปด้วยความอาลัยรักนะครับจากเพื่อนพี่น้องจากคนวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมวง The Impossible ก็คืออาวินัยพันธรักษ์นะครับและอาพิชัยทองเนียมนะครับผมมีพี่แหม่มจินตราพี่จิ๊กนวรัตน์คุณมีพิสมัยคุณโยทัศวรรณนะครับพี่จิ๋มมยุรชัดพี่ตุ๊กดวงตาพี่อีทดวงใจคุณปุยฝ้ายณัฐพัฒน์และอีกมากมายเลยนะครับผมพูดถึง2เพื่อนร่วมวง The Impossible นะครับผมก็คืออาวินัยพันธุรักษ์นะครับและอาพิชัยทองเนียมก็มีการขับร้องบทเพลงรำลึกถึงอาต้อยเศรษฐาร่วมกับศิลปินรุ่นน้องทั้งพี่ชมพูฟุตตี้แล้วก็พี่จิมวัสุอีกด้วยครับลูกสาวคนเดียวนะคะอย่างอีฟพุทธธิดาค่ะเรียกว่าเป็นหญิงแกร่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอีฟเป็นคนดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เปียกอรัญญาด้วยและอีฟเผยเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย3ปีที่ผ่านมาคุณพ่อสู้เต็มที่มากๆค่ะและแต่ว่าช่วง 4-5 เดือนหลังเนี่ยเริ่มทานได้น้อยลงและครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะไม่ใส่สายให้อาหารนะคะกับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่ชอบเราให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับคุณพ่อเอาที่พ่อมีความสุขที่สุดเราไม่บังคับกันค่ะแต่อีฟเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่าเสียใจมากที่ตัวเธอเองและคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณพ่อในวินาทีสุดท้ายก่อนหมดลมหายใจได้เพียงแต่บอกลาผ่านสายโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าอีฟเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางนะคะไปทำงานที่เกาะเสม็ดแล้วก็ถือโอกาสพาแม่เปียกเนี่ยไปพักผ่อนด้วยเพราะคุณแม่เนี่ยก็ดูแลคุณพ่อมาตลอดแล้วก็ดูอ่อนล้าก็เลยอยากจะให้พาไปพักผ่อนแต่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆค่ะว่าคุณพ่อจะไปที่โรงพยาบาลตามคุณหมอนัดและจะเป็นการจากกันชั่วนิรันดร์ค่ะพอดีมีธุระที่จะต้องไปคุยงานที่เสม็ดนะคะก็เลยคุยกันว่างั้นพาแม่ไปด้วยเนาะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านก็คิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาคุณแม่ไปด้วยแล้วกันพ่อไปนอนโรงพยาบาล2วันกลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านเราก็ยังงงๆอยู่เลยว่ามันไม่น่าจะไปถึงตรงจุดนั้นนะคะแต่พอเราเห็นเขาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขากังวลใจหรือทุกข์ใจนะคะอีก็ได้แต่บอกเขาว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พ่อพักเลยแม่ก็พูดเหมือนกันว่าเออพ่อไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยเราพวกเรารักพ่อมากที่สุดเลยเขาดูผ่องใสแล้วเขาก็ดูสงบไม่ได้ดูเหมือนตอนช่วงที่เขาลำบากต่อสู้ไม่เหมือนช่วงที่เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆกันมาค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อคงไปในที่ที่ดีมากๆแล้วเขาก็คงเหนื่อยมากแล้วจริงๆเพราะเขาดูสงบแล้วก็ดูมีความสุขที่ได้หลับพักสักทีอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับที่ไปร่วมอาลัยอาต้อยด้วยเมื่อวานนี้ก็คือพี่จิ๊กนวรัตน์นั่นเองนะครับพี่จิ๊กเนี่ยเขาบอกว่าร่วมงานแสดงกับอาต้อยหลายสิบเรื่องทุกครั้งก็ประทับใจในความน่ารักความมีอารมณ์ขันของอาต้อยนะครับคือเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยยิ้มได้อยู่เสมอซึ่งเมื่อวานนี้พี่จิ๊กเขาก็ยังมีโอกาสได้แต่งหน้าให้อาต้อยเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยครับพี่ต้อยก็คงอยากให้เรารับใช้พี่ต้อยเป็นครั้งสุดท้ายอะครับก็ได้แต่งตัวให้พี่ต้อยก็ได้แต่งหน้าให้พี่ต้อยขอบคุณพี่ต้อยเราได้รู้จักกันเนาะหน้าพี่ต้อยมีความสุขมากเลยที่พี่ต้อยไม่ได้เจ็บปวดนะตอนนั้นและพี่ต้อยเหมือนกับพร้อมที่จะไปแล้วทุกคนก็บอกอุ๊ยทำไมมือพี่ต้อยทำมือแบบเนี้ยเหมือนมินิฮาร์ทเลยอะสองมือด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูกันใหญ่เลยเดี๋ยวถามลูกเขยได้เลยค่ะพี่ก็ไปดูพี่ต้อยเห็นไหมจะไปแล้วยังเล่นอีกนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยก็แย่กันค่ะถือว่าเป็นการสูญเสียนะคะต่อครอบครัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะที่เราได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้เชื่อว่าผลงานของคุณอาไม่ว่าจะเป็น The Impossible เองก็ดีนะฮะการที่คุณอาเป็นพิธีกรโอ้ทั้งรายการมาตามนัดจำได้ไหมฮะใช่รวมไปถึงงานนักแสดงต่างๆด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้เป็นพระเอกรอนะครับใครไม่มาเจมส์
มาร์โอ้โหเป็นไงฮะชอบมากใครไม่มาเจมส์มาซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าความสามารถรอบด้านใครก็บอกว่าทั้งหล่อทั้งรวยแต่เอ๊ะสรุปเนี่ยโสดหรือไม่โสด นี่เป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้ดังนั้นคุณขาจะพลาดได้ยังไงคะเพราะว่าพี่พิธีกรเหี่ยวข่าวของเราเจ๊ว่าวแน่นอนเขาไปเจอมาไงคุณนี่งานเปิดตัวละครเรื่องใหม่นะคะเพราะรักของค่ายชลัมพีบาร์เดอร์นะคะซึ่งประกบกับนางเอกหน้าใสอย่างน้องพายรินราดาด้วยซึ่งเจมส์บอกมาเลยค่ะว่าคุณคะโสดมากแม่โสดมากแม่เจมส์ทำท่านี้เหรอโสดมากแม่อันนี้ได้ช็อตของแบบว่าเหยี่ยวสาวของเราไงเขาเล่าให้ฟังเหยี่ยวข่าวเขาเล่ามาว่าโสดมากแม่แต่จริงๆน้องเจมส์ไม่ทำท่านี้นะครับผมก็คือโสดแบบสุดๆนะครับผมแต่ว่าน้องเจมส์เขาแอบมีบ่นว่าก็ต้องมีเหงาบ้างแหละคนเราเนี่ยนะฮะมันจะไม่เหงาได้ยังไงนะครับผมเขาก็พยายามหากิจกรรมทำเล่นเกมงี้ไปตีกอล์ฟอย่างนี้นะครับผมอันนี้ทำให้รู้สึกไม่เหงาอันเนี้ยฉันเข้าใจแต่ว่าอยากรู้ไงคือเวลาที่เราเนี่ยไปเจอเพื่อนๆและเพื่อนๆเขาแบบอุ้ยสวงสวีทหวานแหววมีเป็นคู่รู้สึกยังไงบ้างไหมเพราะคุณดูนี่คุณดูภาพถ้าเป็นมีมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าทุกคนในวันวาเลนไทน์ข้างล่างปุ๊บเป็นตัวฉันใช่จ้ะคนเดียวแบบนี้มันก็ต้องมีแอบเหงาบ้างแหละข้างๆก็แบบ MNY ยาย่าณเดชน์อีกคู่นึงใครเมื่อกี้ที่อยู่ในรูปถ้าคุณสังเกตเห็นมาคิม MK อ้าวคุณคะตอนนี้เราก็เลยแอบสงสัยว่าครับผมยังไงคะเพื่อนๆรอบข้างเขาสวีทกันขนาดนี้เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เราอยากจะมีคนข้างๆบ้างหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจมมาเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีแฟนเพราะว่าเคยผิดหวังกับความรักอตอน14-15อุ้ยนานแล้วนะนั่นสมัยตั้งแต่อยู่ฮ่องกงแล้วนะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยาวนานขนาดนั้นไม่มีสาวคนไหนมาดามหัวใจหรอครับหรือสเปคยังไม่เจอ อยากรู้สเปคน้องเจมมาไปฟังค่ะเหงาไหมผมว่าทุกคนก็ต้องเหงาแหละครับถ้าเกิดที่ไม่ได้มีคู่แต่ว่าเราจัดการชีวิตของเราได้ดีพอที่จะไม่รู้สึกเหงาถึงขั้นว่าจะต้องรีบไปเจอใครสักคนไปหาใครสักคนเปิดปุ๊บนี่คือคนนี้เลยก็หวังว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากมารู้สึกผิดหวังหรือเจ็บถ้าเกิดเราทำอะไรที่เขาเรียกว่าแบบชั่ววูบไปครับแบบคิดเร็วทำเร็วจนเกินไปผมไม่ใช่คนแนวนั้นเห็นเพื่อนๆมีสาวๆอย่างเงี้ยแอบจี๊ดจี๊ดจี๊ดไม่จีครับก็ขำก็สนุกกับเขาอะไรเงี้ยก็เห็นเขาแบบมีอินเลิฟแล้วก็มันก็น่ารักดีครับแต่เราก็คิดว่าแบบเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องเราก็ต้องมีโอกาสแบบนั้นแหละสเปคเจมมาต้องเป็นยังไงครับผมไม่มีอย่างที่บอกไม่มีสเปคเรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่ว่าอยากชอบคนที่แบบเข้าใจเราแล้วก็ชอบคนที่เก่งในนี้คือตั้งใจทำงานเก่งในอาชีพหรือเก่งในอะไรก็ได้ครับผมว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้คนเรามีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่คุยด้วยได้ทุกสถานการณ์อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าได้หมดเลยครับไม่มีสเปคตรงนั้นเลยครับไม่ติดตรงนั้นเลยครับถ้าสนใจมาได้ค่ะครับผมติดต่อได้ตรงนี้เลยครับ อะไรฮะสเปคติดผมเหรอครับอะไรนะคะทำอะไรครับไม่ค่ะน้องบอกว่าสาวใหญ่สาวเล็กได้หมดครับอ๋อก็คือแบบมีความหวังอย่างนี้จะสมัครเป็นหนึ่งในดวงใจของน้องเจมส์มาเหรอฮะที่เมื่อกี้สะบัดไปหัวเกือบหลุดแล้วนะน้องยังไม่หันมาเลยก็สะบัดแรงมากเลยนะเอาคุณค่ะนี่ก็คือสเปคของเจมส์มานะคะตอนนี้เขาบอกแล้วว่าหัวใจยังโสดแล้วก็รอคนที่ใช่เนี่ยเข้ามาเจอกันชอบคนทำงานเก่งว่าอย่างนั้นนะครับผมคราวนี้เราจะพาไปร่วมสุขสันต์วันเกิดนะครับผมแต่ต้องบอกว่าแบบเดี๋ยวจะมีให้อิจฉานิดหนึ่งแล้วกันสำหรับแฟนๆของมิวเรียนเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันนะครับผมกับเบิร์ธเดย์ของหนุ่มคนนี้มิวสุภสิทธิ์นะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีวันเกิดครบรอบต้องบอกว่าครบ31ปีสิใช่แล้วก็จัดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับให้เหล่ามิวเรียนทั่วโลกเลยให้ได้รับชมกันกับมิวสุภสิทธิ์ Made for Two B-Day Live Concert นะครับที่มิวเขาตั้งใจมากๆเลยทั้งร้องทั้งเต้น4ชั่วโมงรวมไปถึงมีศิลปินที่เข้ามารับเชิญด้วยอย่างพี่สิงโตนำโชคน้องส้มมาลีแล้วก็อีกมากมายเลยใช่เมื่อวานเพิ่งเห็นน้องส้มมาลีโพสต์รูปนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่เลยแต่ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหมิวเนี่ยทำเพื่อทุกคนจริงๆแล้วมิวก็บอกลงแรงขนาดไหนนะคะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเพราะว่าหลายคนนะคะต่างส่งกำลังใจและเรื่องของขวัญคุณโอ้โหผมอยากจะกรี๊ดดังคุณเห็นคุณเห็นภาพข้างหลังทั้งหมดก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาชี้แจงให้ว่ามีอะไรบ้างไอ้แบ็คกราวด์ต่างๆที่เห็นเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเป็นกระดาษเป็นสีที่เขาชอบไม่ใช่คุณเห็นเป็นสีๆนั่นน่ะธนบัตรนะจ๊ะใช่จ้ะ
ธนบัตรที่ทำเป็นแบ็คดรอปนะคะ อยู่เต็มไปหมดแต่นี่ที่คุณกำลังเห็นนะคะมันมีมากกว่านั้นมีทั้งเพชรสีชมพูมูลค่า 1.2 ล้านบาททองคำแท่ง40บาทมูลค่า 1 ล้านบาทเงินสดที่เห็นเนี่ยพับเป็นบรรดาดอกมงดอกไม้ต่างๆเค้กเงินสดคุณคะ31 ชั้นเค้ก31 ชั้น31ชั้นให้เข้ากับวันเกิดครบรอบ31ปีกันไปเลยยังไม่หมดนะคะยังมีของแบรนด์เนมแล้วก็มีของขวัญลิมิเต็ดตุ๊กตาต่างๆและที่ชอบมากคือมีพระพุทธรูปด้วยจ้ะอ๋อด้วยโอ้โหด้วยค่ารวมกว่า10ล้านบาทนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่ส่งมาจากทั่วโลกนะทั่วโลกนะฮะจากแฟนๆมีเล่นทั่วโลกนี่เรายังไม่นับรวมนะคะการจองแฮปปี้เบิร์ธเดย์บิลบอร์ดต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องเป็นบิลบอร์ดโอ้โหเพียบไปหมดอ่ะคุณดูทั้งบิลบอร์ดผมรู้สึกว่าเหมือนเห็นนี่ไงผ่าน3ล้ออ่ะนี่ไง3ล้อก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือโฆษณามันไปได้ทุกที่ใช่ไหมฮะทั้งรูปแบบของบิลบอร์ดเอง LED เองนะฮะรวมไปถึงอ่ะเนี่ย3ล้อเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเห็นอันนี้เนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่ารถตุ๊กๆริมทางร้านอาหารริมทางก็มีนะฮะก็ไม่เว้นเหมือนกันเขาที่ทราบกันดีเนี่ยคือก่อนหน้านี้น้องมิวเขาเคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนใช่แต่อีกนิดนึงฉันชอบอันเมื่อกี้มากเลยน่ารักมากใช่ตรงรั้วกระบะแต่นี่อย่างที่เมื่อกี้พี่เต๋อบอกน้องมิวเนี่ยติดโควิด -19 นะคะแต่ว่าอาการไม่ได้มากแค่มีอาการแบบเจ็บคอนิดหน่อยไอนิดหน่อย5วันก็หายดังนั้นสาวๆหรือชาวมิลเลียนเนี่ยก็เบาใจได้ค่ะใช่ครับแล้วก็มีแฟนๆมารอข้างหน้าด้วยแล้วก็มีคนที่ทยอยส่งของมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีคนที่รอดูไลฟ์อยู่บ้านด้วยผมขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยแฟนๆเขาเอาเงินมาพันเป็นลูกเค้กครับเห็นมีแบบเป็น31 ชั้น21 ชั้นเต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆนะครับนี่คือนั่งไถ่ทวิตดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเห็นมีเพชรด้วยใช่หรือก็มีทองด้วยพยายามอัปเดตอยู่ว่ามีอะไรบ้างทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยครับผมเพราะว่าแฟนๆจัดโปรเจกต์มาให้เยอะมากๆจริงๆก็พยายามคอยส่องๆดูอย่างของในไทยเนี่ยก็มีเห็นบ้างก็เห็นรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยรถเมล์อยากได้ยังไม่เคยมีหรอครับเอหนูมั้ยไม่น่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละครับก็อยากแบบอยากไปเขาเรียกว่าไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยอย่างมีไทยหนังของต่างประเทศต้องขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าห่างหายจากงานแสดงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเป็นงานเพลงซะส่วนใหญ่คิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นงานแสดงกันจู่ๆแน่ๆสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องมิวนะจ๊ะใช่แล้วล่ะจ๊ะคุณค่ะเมื่อกี้ได้เห็นภาพบรรยากาศความรักระหว่างศิลปินกับเหล่าแฟนคลับแล้วตอนนี้มาขอต่อเรื่องของความรักอีกแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มสาวนี่พี่ปูแบ็คเฮดกับนุ๊กซี่อัญพัฒน์นะครับผมอย่างที่ทราบกันว่านุ๊กซี่เองเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเต้านมนะครับผมซึ่งก็ทำการรักษาไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาคือเขาพบว่ามีการที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันลามไปที่สมองแต่ว่าก้อนเล็กมากใช่ค่ะแพทย์เนี่ยก็เลยต้องทำการรักษาการฉายแสงเพิ่มอีกเขาเรียกว่าทำ10ครั้งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอหลังจากทำมันเลยทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลยาวซึ่งการนอนโรงพยาบาลยาวเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของกล้ามเนื้อดังนั้นตอนนี้เนี่ยนุ๊กซี่เนี่ยก็เลยยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้อย่างคล่องตัวต้องมีการทำกายภาพบำบัดนั่นเองค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นช่อดอกไม้นะคะที่ใครใช่ดักก็ต้องเป็นพี่ปูแบคเฮดก็ต้องเป็นพี่ปูแบคเฮดนั่นแหละคุณนุ๊กซี่เองจริงเขาก็ขอบคุณพี่ปูนะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นแฟนคลับก็คือฟังเพลงพี่ปูมาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันนึงเนี่ยจะเป็นพี่ปูที่เข้ามาเป็นคนที่อยู่ดูแลเคียงข้างเขาในวันที่เจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายเนี่ยนะครับผมใช่ซึ่งนุ๊กซี่ยอมรับเลยนะคะว่าวันที่เธอได้ดอกไม้เนี่ยก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองและมันทำให้เธอถึงขั้นร้องไห้เพราะนี่คือกำลังใจก้อนสำคัญที่ให้เธอสามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้นั่นเองค่ะครับผมไปฟังกันค่ะถ้าเราอยู่ข้างๆเราจะรู้เลยเขามันน่ากังวลไหมเพราะว่าตอนเขาหลับอ่ะมันก็จะมีอาการบนใบหน้านะถ้าสมมติเขาปวดหัวมันก็จะมีคิ้วขมวดมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตฉะนั้นเนี่ยเราจะหลับยากมากนอกเสียจากว่าเราจะเพียหลับเองพอเพียหลับเองได้สักพักนี่เขาตื่นหิวก็เลยตื่นก็จะเป็นอย่างไรครับเราก็เลยเห็นว่าคนที่ต้องดูแลคนไข้ครับก็ต้องแข็งแรงก็ต้องมีสติมากๆด้วยเช่นกันอันนี้เดินไม่ได้ครับเพราะว่านอนไป10 กว่าวันนอน10 กว่าวันนี่คือไม่ได้ลุกจากเตียงนะฮะก็รู้ก็จะมีพยาบาลมาดูแลอะไรเงี้ยก็จะเดินไม่ค่อยได้แรงไม่ค่อยมีแล้วเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันมีการฉายแสงมันมีการทานยาแล้วก็มีการฉีดยาเพราะว่าปวดมากก็ต้องฉีดมอร์ฟีนอะไรพวกนี้ครับ
มันก็เลยทำให้การควบคุมยังไม่ได้จึงคุณหมอให้กายภาพไม่เคยคิดเลยว่าแบบคนที่ฉันชอบตอนเด็กๆวันนี้เป็นแฟนฉันแล้วก็เป็นคนที่ดูแลฉันในวันที่ฉันป่วยมันแบบที่สุดแล้วคอมพลีทแล้วชีวิตนี่เข้าใจเลยเข้าใจนะฮะก็อยากจะให้ทั้งคู่ฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะครับใช่แล้วมันคือเรื่องของกำลังใจจริงๆนะคะทั้งเราก็ขอส่งกำลังใจต่อให้กับนุ๊กซี่ด้วยค่ะครับผมตอนนี้ถึงเวลาเปิดซอยเม้ามอยกันแล้วครับผมมีงานใหม่ของเจ้าแม่แห่งวงการเพชรเป็นงานไหนไปชมครับเม้ามอยซอยจ้าซอยแบบนี้เม้าว่ะถ้ามีคิมคาร์ดาเชียนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เจ้าแม่วงการเพชรชื่อชัยฤทธิเลิศกระโจนลงแพลตฟอร์มออนไลน์ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์หวังใกล้ชิดแฟนคลับที่รักแล้วก็ตามติดชีวิตบอกเลยยี่ห้อชูชัยไม่ได้มีแค่มุมหรูหราสไตล์ไฮโซเท่านั้นเรียบง่ายติดดินก็มีให้เห็นตามไปส่องกันได้เลยจ้าผมอ่ะวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลากันไปด้วย MV เพลงลืมได้จริงใช่ไหมของพี่หนุ่มกะลาฟีเจอริ่งน้องส้มมารีครับ